Moonshot. ขอต้อนรับเข้าสู่รายการคาเฟ่ออนนัทคู่ไหนชัยเลยนี่คือเกมจับคู่คนรักง่ายๆใครคู่กับใครคู่ไหนใช่เลยฮะชีวิตคู่ไม่ได้แฮปปี้กันทุกวันขอแค่ไม่ทอดทิ้งกันในวันที่ทุกข์ใจน้องมันต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขกันวันนี้แขกรับเชิญเราเป็นใครฮะพี่โอ๊ตมาทรงแบบแฮปปี้เห็นหน้าเขาก็ขำแล้วอ๋อเหรอจริงใช่ไม่ใช่นิสัยนะที่ขำหน้าตาบูลลี่ไปพบกับคู่แรกเลยดีกว่านะคะตั้มและน้องโดมค่ะดีครับเป็นคู่เพื่อนชายชายมีคู่เพื่อนหญิงหญิงด้วยหญิงหญิงมาด้วยกันสวยเลยฮารุและทับทิมค่ะสวัสดีค่ะคือเดี๋ยวนี้แขกเขารู้แล้วว่ามารายการเราต้องตัดผ้าไปหาผ้าม้วนเดียวกันมาตัดชุดใช่งานพิธีกรของเราเนี่ยคือเขามาสู้กับเราเขามาสู้กับเราใช่นะคะวันนี้ต้องบอกเลยว่าคู่ทางด้านทัพทีมแล้วก็ฮารุคุณฮารุดูก็รู้ว่าแฮปปี้ยังไงอะทำไมลูก3แล้วไงใช่ชีวิตเป็นยังไงบ้างเป็นคุณแม่ลูก3แล้วก็ดีนะคะก็แฮปปี้ดีค่ะก็วุ่นวายดีเด็กๆแบบสนุกสนานทัพทีมนะฮะเด็กให้เลี้ยงก็ไม่มีมีแต่เด็กให้กินเป็นแบบช็อตเทอร์มช็อตเทอร์มีเลชั่นชิพคู่นี้สนิทกันได้ยังไงก็เป็นพิธีกรสตรอเบอรี่ชีสเค้กใช่รุ่นแรกเลยเนาะเป็นรุ่นแรกเลยพวกคุณได้ดูเขาบ้างไหมฮะสตรอเบอรี่ชีสเค้กได้ดูครับผมดูการ์ตูนนะตอนเช้าอ่ะมีเช้าด้วยพี่อ๋อชอบการ์ตูนอ๋อมันชอบเกี่ยวกับการ์ตูนการ์ตูนพวกโปเกมอนพวกอะไรอย่างเงี้ยตอนเด็กๆอ่ะพอดูสตรอเบอรี่น่ารำคาญอีเหม็นชะนีชะนีเต็มไปหมดเลยอีสตรอเบอรี่จริงด้วยอันนู้นเหรอคู่นี้สนิทกันมานานแค่ไหนประมาณ 6-7 ปีได้7ปีได้ครับคุณรุ่นเดียวกันไหมคนละรุ่นคนละรุ่นนะแต่มาสนิทกันเพราะว่างานแล้วก็เงินด้วยครับที่ทำให้กันงานหรือเงินมากกว่ากันหลังๆเริ่มเงินแล้วกติกาง่ายนิดเดียวฮะแข่งขันจับคู่กันทั้งหมดให้ได้3คู่ใครสะสมเงินรางวัลได้มากกว่าเข้าสู่รอบแจ็คพอตเปิดตัว20แคปซูลเลยค่ะประทับใจมากเลยอ่ะพี่เสื้อเหลืองอ่ะเราเห็นเหมือนกันใช่ไหมผมเหมือนเห็นโดมในอนาคตเลยอ่ะพี่ใหม่ท่าเต้นพี่น่าสนใจมากเลยงั้นเราถามเลยคุณคิดว่าพี่ใหม่เนี่ยน่าจะมีคู่บนเวทีของเรามั้ยคะใครจะมาคู่กับโดเรมอนได้เนี่ยก็เป็นโดเรมี่เอาแปะไปเลยแม่โดโดเฮ้ยพี่ก็มาโดโดเหมือนกันโดโดแน่เลยอ่ะพี่ใหม่เนี่ยน่าจะคู่กับพี่แหม่มถ้าความคิดผมใช่คิดเหมือนกันหันมามองด้วยกันเมื่อกี้เกินไปไม่ผมว่าจริงๆเขาเป็นคนดูเป็นคนเรียบร้อยซึ่งพี่ใหม่ก็ดูจะน่าจะชอบลักษณะเป็นแบบชอบคนที่เรียบร้อยเป็นผู้ใหญ่หน่อยเป็นแบบเรียบร้อยหน่อยแล้วใส่แต่งสีเสื้อมาแมทแมทกันแมทกันแมทกันอุ้ยเขาเริ่มวิเคราะห์กันเยอะแยะแล้วโอเคปิดแคปซูลปิดแคปซูลปิดแคปซูลเห็นครบทุกแคปซูลเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเข้าสู่การตามหาคู่รักคู่ที่1คู่ที่1นี้มีเงินรางวัลให้สะสม 10,000 บาทฮะไปพบกับโจของเราเลยเขาคนนั้นคือใครเ
ผมบุญรักปานมะเริงอายุ55ปีอาชีพนักออกแบบและวางแผนสินทรัพย์กระแสเงินสดของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งครับนักออกแบบดูดีมีฐานะมันคงดูแล้วน่าจะเป็นแบบว่าพนักงานอาวุโสแหละทำโดยตำแหน่งน่าจะไม่ใช่ออกแบบสินทรัพย์อะไรอย่างเดียวเคยเป็นนายแบบเก่ามาด้วยไม่ยืนไม่ยืนพี่แต่ว่าการล้วงกระเป๋าของเขาดูเหมือนจะเป็นผู้ชายแต่พี่ดูขาที่เขาพอยสิเขาพอยขาดเอามันเป็นหน้าที่ของพวกคุณเลยที่ต้องวิเคราะห์ว่าเขาอะไรยังไงครูของเขาเป็นผู้ชายเซตแรกของผมอะมาทางฝั่งบ้านสาวๆบ้างค่ะมองว่าน่าจะคบผู้หญิงใช่แล้วน่าจะเป็นผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าเหมือนแบบยังวัยรุ่นอยู่เพราะพี่เขาดูภูมิฐานดูหน้าที่การงานดีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยว่าคู่รักของคุณเบนเขาคนนั้นคือใครทั้ง2ทีมเห็นต่างกันนะฮะแต่แน่นอนว่าที่คุณเห็นนั่นก็คือทั้ง3แคปซูลเราก็มีทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะฮะเพราะฉะนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ตอนนี้ต้องเขียนคำตอบแล้วฮะเขียนเลยเหรอคะเขียนเลยค่ะขอดูคำตอบครับคุณตั้มคุณโดมไหนคุณว่าพี่เบนเป็นสาวไงทำไมถึงไม่ตอบบีมคือตัวเลือกที่เป็นผู้ชายหันมาคือผมว่าไม่น่าใช่ดูไม่แมทไม่ใช่เป๊ะเขาไม่ใช่ไม่ใช่เขาอ่ะทับทีมฮารุพี่เบนดูเป็นผู้ชายที่มีความมั่นใจสูงเนาะดูจากท่ายิ้มท่ายืนอะไรทุกอย่างคนที่จะอยู่กับพี่เบนได้น่าจะเป็นน้องสปายน่าจะเป็นคนเอาอกเอาใจอะไรอย่างนี้เอาล่ะตอบมาแล้วนะคะตั้มโดมเป็นพี่แหม่มนะคะคุณทับทิมคุณฮารุบอกเป็นน้องสปายคู่ของคุณเบนคือใครคู่ไหนใช่เลยเชิญค่ะทูลหัวของบ่าวที่ผมต้องเข้าไปถวายตัวทุกค่ำคืนคือคุณแหม่มครับเชิญค่ะเชิญค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะรู้จักพี่เบนไปแล้วพี่แหม่มแนะนำตัวเลยครับพี่แหม่มเป็นนักวางแผนทางด้านการเงินแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของวางแผนกระแสสินทรัพย์เงินสดด้วยค่ะอ๋ออาชีพเดียวกันอาชีพเดียวกันอายุเท่าไหร่ครับพี่แหม่มพี่แหม่มอายุ53ปีค่ะก็แล้วกันแสดงว่าเจอกันที่ทำงานไหมคู่นี้ไม่ได้เจอกันที่ทำงานเราเจอกันแค่3วันแล้วขอแต่งงานเลยอะไรมันจะด่วนย้อนไปกี่ปีมาละ23ปีที่แล้วตอนนั้นผมเป็นโสดตอนนั้นผมอายุ33ปีผู้ใหญ่ก็บอกว่าเองต้องแต่งงานแล้วแหละเพราะว่าถ้าเองไม่แต่งงานเนี่ยชีวิตเองคงล่องลอยมันล่องลอยไปเรื่อยๆก็บอกว่ามีผู้หญิงคนนึงที่จะแนะนำให้รู้จักแล้วก็นัดให้มาทานข้าวกลางวันกันเพื่อให้ผมดูตัวว่าโอหรือไม่โอวันที่นัดผมเตรียมพร้อมมากผมป่วยแอดมิดเข้าโรงพยาบาลวันนั้นผมต้องเข้าโรงพยาบาลโดยที่ไม่รู้ตัวว่าต้องเข้าตอนนี้ทางแม่สื่อทั้งหมดก็ตกใจจะทำยังไงดีก็เปลี่ยนแผนพาเขาไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลคือทำยังไงก็ได้ให้ผมเห็นตัวเขาให้ได้ขอถามพี่แหม่มนิดนึงฮะรู้ตัวไหมเราบอกว่าจะนัดเจอผู้ชายคนนึงตอนนั้นยังไงบ้างครับพี่ไม่ค่ะเขาไม่ได้บอก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 ค่ะเขาหลอกไปเขาบอกว่าเดี๋ยวตอนเที่ยงเนี้ยค่ะจะออกไปทานข้าวแต่เดี๋ยวแป๊บนึงขอแวะโรงพยาบาลเยี่ยมเพื่อนนิดนึงก่อนได้ไหมพี่ก็เลยบอกโอเคได้เพราะมันเป็นทางผ่านนะคะก็เลยแวะไปที่โรงพยาบาลพี่แหม่มก็ไปเห็นป้ายที่หน้าห้องอะค่ะเขาจะเขียนว่าคุณนายบุญรักนามสกุลเนี่ยคือปานมะเริงแต่พนักงานก็เขียนเป็นปานมะเร็งสงสารค่ะ
พี่แหม่มก็ไม่เข้าไปเลยค่ะพี่แหม่มก็แบบฉันขอยืนร้องนอกเพราะว่าพะงาบพะงาบไงเพราะชื่อก็บุญลักษ์ก็คือชื่อก็คือโบราณไงคะนามสกุลก็ปานมะเร็งก็ไม่เข้าดีกว่าแล้วยังไงเขาพูดยังไงแล้วพี่แหม่มพี่แหม่มก็ยืนรอข้างนอกอะค่ะแล้วก็เพื่อนก็เข้าไปเขาสักพักหนึ่งเขาก็เดินเปิดประตูมาแม่มาเข้ามาเข้ามาแป๊บนึงเข้ามาแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บเดียวแป๊บเดียวเองพี่ก็ก็เข้าไปสวัสดีครับพี่หายไวๆนะคะก็ไม่พูดแค่นั้นละค่ะเราก็ดูวิวทิวทัศน์ไปตามหน้าต่างอะไรเงี้ยไม่ได้สนใจอะไรเขาอะค่ะหลังจากนั้นก็คือแบบเขาก็โทรมาค่ะพอเราเห็นเขาแวบแรกปิ๊งเลยไหมคะก็โอเคนะคือเรามองว่าเขามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีก็คือโดยที่เรายังไม่รู้จักกันเนี่ยเขาก็มาทักทายเราว่าเป็นยังไงบ้างหายไวๆนะเราก็ประทับใจเขาตรงนั้นครับแล้วก็ตัดสินใจโทรหาพี่แหม่มก็โทรชวนว่าจะไปหาที่บ้านหลังจากที่ผมอยู่โรงพยาบาลในวันเดียววันรุ่งขึ้นผมออกจากโรงพยาบาลหลังจากที่เจอเขาแล้วก็ออกมีเพื่อนนะคะที่เขาเป็นคนชวนนะคะเขาก็โทรถามว่าตอนนี้อยู่ที่บ้านหรือเปล่าพี่แหม่มก็บอกว่าอยู่ทำไมเหรอเขาบอกตอนนี้เขาอยู่หน้าบ้านแล้วพี่แบบอ่ะแล้วมาทำไมเหรอเขาบอกพาพี่เบนมาเขาจะชวนไปเที่ยวขนอมอะค่ะไปเที่ยวทะเลวันรุ่งขึ้นมันจะเป็นวันเสาร์อะค่ะทำไมถึงไม่นัดใช่ค่ะออเดอร์พรีออเดอร์อะไรกันไม่ได้นัดเลยค่ะพี่แหม่มก็ตกใจก็คือโทรก็คือแบบมองหน้าพ่อว่าพ่อจะด่าเราหรือเปล่าเราก็เลยปฏิเสธไม่ไปใช่ไหมคะไปค่ะพี่แหม่มพี่ถ้าพี่จะไปพี่ไม่ต้องมองหน้าพ่อค่ะมองหน้าพ่อแล้วบอกก็ไปเลยยังไงไปค่ะแต่คือถ้าไปกัน2คนก็ไม่กล้าไปค่ะพอดีมีเพื่อนมาด้วยอีก2คนก็เลยกล้าไปค่ะก็นั่งดูเขาอะค่ะเล่นกันสนุกสนานค่ะเออแต่คนนี้ก็เข้าท่าเนาะแล้วคนจากคืนนั้นมาเป็นยังไงฮะก็วันรุ่งขึ้นเราก็มีเวลาที่จะได้คุยกันผมก็นั่งคุยก็ถามประวัติเขาว่าเป็นลูกคนที่เท่าไหร่มีภาระอะไรไหมผมเป็นลูกคนที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือแลกเปลี่ยนโปรไฟล์กันตอนนั้นแล้วหลังจากนั้นผมก็ถามเลยว่าถ้าผมจะขอคุณแต่งงานคุณพร้อมไหมพี่เบนมั่นใจไม่เกิน3วันเราเป็นผู้หญิงผู้ชายเพิ่งรู้จักกันมาไม่กี่วัน2 3วันชวนอยู่ดีชวนเรามาเที่ยวยืนมาขอเราแต่งงานปฏิเสธเลยใช่มั้ยครับพี่ไม่ใช่มั้ยคะไม่ค่ะพี่แหม่มก็นึกในใจมึงเสร็จกูแน่ความเล่ามาดูแบบพี่แหม่มดูแบบเอ้ยตัวเล็กหักมากเลยว่ะมันหักมุมเราตกลงเขาเลยอะคะก็ตอบตกลงค่ะก็คือโปรไฟล์นอกเราเห็นหมดแล้วค่ะโปรไฟล์ในยังไม่เจอค่ะก็เลยต้องตกลงแล้วคุณแม่ไม่ห้ามหรือทักท้วงอะไรหรอคะไม่ค่ะไม่ได้ห้ามคือแม่เขามองเหมือนกับว่าเราใช้ชีวิตอยู่จนถึงอายุ30ตอนนั้นอายุ30อ่ะค่ะก็คือคิดว่าเราคงจะดูแล้วแล้วแม่ก็ถามมาคํานึงคบกันนานแล้วเหรอก็นานแล้วค่ะหลายชั่วโมงอยู่ค่ะ60กว่าชั่วโมงแล้วค่ะจนในที่สุดได้แต่งงานกันวันที่เราแต่งงานก็คือวันที่17สิงหาคมปี2539นั่นหมายถึงว่าเดือนเนี้ยเดือนครบรอบแต่งงานของเรา23ปีโอ้มาจนถึงวันนี้มีอะไรอยากจะบอกกันบ้างอ่ะพี่เบนมีอะไรอยากจะบอกพี่แหม่มบ้างที่ผ่านมา23ปีต้องบอกว่าต้องขอบคุณผู้หญิงคนนี้ที่เชื่อใจแล้วก็ไว้ใจให้ผมดูแลเขามาตลอด23ปีซึ่งน้อยครั้งที่ผมจะใช้คำว่าผมรักเพราะผมจะไม่ค่อยพูดคำว่ารักเขาแต่วันนี้จะขอบอกต่อหน้าทุกคนในนี้ว่าพี่รักแหม่มที่สุดนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็นคู่ที่น่ารักมากๆน่ารักพี่เบนตลกมากเลยอ่ะตลกทั้งผัวทั้งเมียเลยอ่ะใช่และก็ทำให้ตั้มโดมนะได้เงินรางวัลสะสมนำไปก่อน 10,000 บาทครับเอาล่ะอย่ารอช้าค่ะข้อต่อไปเลยดีกว่าค่ะงั้นเข้าสู่การตามหาคู่รักคู่ที่2คู่ที่2มีเงินรางวัลให้สะสม 20,000 บาทฮะโอ้โหงั้นแปลว่าไปใกล้ตามทันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับโจทย์ของเราเขาคนนั้นคือใคร
วัสดีครับชื่อสุทธิชัยแพงศรีรักษาครับอายุ25ปีเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยครับผมเฮ้ยเป็นรปภ.จริงๆไม่ได้ใส่ชุดมาอำใดๆมีคู่เป็นอย่างไรต้องเป็นคนที่เข้าใจในงานของเขาได้เนาะต้องรับได้ซึ่งผู้หญิงอ่ะไม่ค่อยรับได้หรอกที่แฟนอ่ะจะต้องไปทำงานกันเหมือนทำงานกลางคืนทั้งวันกลับบ้านมาเช้าอย่างเงี้ยทีมคิดว่าน่าจะเป็นคนในสายงานเดียวกันและต้องเป็นผู้ชายหรอเอออ่ะคุณตั้มคุณโดมจำได้ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่ใส่เป็นรปภ.ชุดรปภ.เหมือนกันถ้ามีอยู่ในชอยก็โอเคเดี๋ยวจะลองวิเคราะห์ดูว่าอาจจะเป็นไปได้แต่เมื่อกี้พอลองมองจริงๆแล้วก็รู้สึกคล้ายๆกันว่าผมว่าก็น่าจะเป็นแบบผู้ชายที่อายุมากกว่ามีความเป็นเก้งสายงานน่าจะใกล้ๆกันงั้นไปดูดีกว่าว่าคู่รักของคุณแบงค์เขาคนนั้นคือใครมีนะฮะคุณมิ้งนั่นก็คือใส่ชุดรปภ.มาเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าจริงเท็จอย่างไรเฮ้ยเธอซึ่งแบบว่าเสื้อผ้าบางทีมันหลอกกันได้อ่ะเราต้องมีตัวช่วยเขาหน่อยนะวันนี้มีตัวช่วยให้นั่นก็คือวลีเด็ดฮะเราจะให้ช้อยส์ทั้ง4ของคุณแบงค์เนี่ยพูดคนละ1ประโยคแล้วคุณลองไปจับสังเกตเอาเองว่าเขาน่าจะคู่กับใครนะคะดิฉันจะเริ่มที่คุณอาร์มก่อนเลยอาร์มเชิญค่ะความรักก็เหมือนกัญชาเพราะบางเวลาทำให้เรายิ้มคนเดียวทำไมอย่างนั้นไปค่ะรถเมย์ยังมีรอแต่ถ้าเธอท้อต้องมีเรานะคะคุณสวยมากคุณดูเป็นผู้หญิงมากๆใช่แล้วสวยด้วยโอเคคุณฟ้าเชิญค่ะรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีรักสามีให้ด่ารักภรรยาต้องให้ตังคุณมิ้งเชิญค่ะหนูจะต้องส่งอีกกี่เซนพี่ถึงจะเห็นความสำคัญค่ะเอาละฟังวลีเด็ดกันไปแล้วเรียบร้อยจับสังเกตให้ดีนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างบนแคปซูลตรงนี้ฮะแต่ตอนนี้ต้องเขียนคำตอบแล้วฮะขอดูคำตอบครับจะบอกว่าพี่หอมอ่ะคิดถึงคุณฟ้านุ้ยคิดถึงคุณไปแต่เราสองคนไม่รู้คำตอบนะไม่รู้เหมือนกันเอาตั้มโดมก่อนทำไมเลือกฟ้าตอนแรกเถียงเหมือนกันคิดไปผมว่าฟ้าผมก็เลยบอกยิงฉุบก็เลยเลือกฟ้าผมอ่ะรู้สึกตอนที่ฟ้าพูดอ่ะฟ้ามีอินเนอร์กับแบงค์แล้วดูเป็นอินเนอร์ธรรมชาติบ้านๆแบบนี้เลยเอาถามคนที่ตอบไปดีกว่าทีมที่ตอบไปทำไมอ่ะคิดอยู่ระหว่างอาร์มกับไปแต่มีความรู้สึกว่าไปมีความแบบแจ้ดูแลแบบแจ้ดูแลน้องแบงค์อยู่แบบเด็กในสังกัดฉันเนี่ยคนนี้ดูแลเขาเป็นเหมือนมันเป็นแม่นึกออกป่ะดูมีความมีพลังอย่างนั้นน่ะแต่ไปเขาสวยมากเลยนะใช่ไม่รู้เหมือนกันงั้นไปดูเฉลยดีกว่าคู่ของคุณแบงค์คือใครคู่ไหนใช่เลยคนที่ผมอยากดูแลตลอดชีวิตก็คือคุณสไปครับผมมึงไปดูแผนทำไมเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะชื่อสไปนะคะอายุ25ปีค่ะตอนนี้ขายของออนไลน์ค่ะเขาอยู่เท่ากันเลยคุณไปเจอกันได้ไงอ่ะผมไปเล่นร้านคอมครับแล้วก็อยู่เฟซมันเด้งขึ้นรูปเขาตอนแรกก็นึกว่าเขาเป็นผู้หญิงก็เลยลองทักไปครับก็เลื่อนไปเลื่อนมาก็เป็นสาวประเภท2ก็เลยลองคุยดูครับผมโอ้ยก็ยังคุยต่อแสดงว่าเรามีรสนิยมนี้ไหมเราชอบอยู่แล้วตอนแรกก็เมื่อก่อนก็คบผู้หญิงครับผมใช่ครับแต่เขาสวยอะนะก
ก็ตอนแรกเขายังอยู่เรียนอยู่ใช่ไหมครับผมก็เลยแต่ตอนที่เขาทักมาก็คือหนูยังไม่ได้ผมยาวนะก็คือหนูเพิ่งจบม .6 เออแล้วผมสั้นเดี๋ยวก่อนผมสั้นติดหัวเลยนะไม่ก็คือลากไฟแล้วอ๋อลากไฟแล้วอ๋อลากไฟแล้วแต่ก็ยังมองว่าเขาเป็นผู้หญิงแสดงว่าเธอเหมือนแต่เด็กเลยนะแต่งรูปไงแม่แต่งรูปกี่ปีมาแล้วนะคะขอโทษ6ปีจะ7ปีแล้วค่ะอุ้ยแล้วยังไงพอเขาทักมามีการพูดคุยกันตอนแรกก็คุยกันใน Facebook ครับอยู่จังหวัดใกล้ๆกันครับคุณอยู่จังหวัดอะไรอุทัยธานีครับผมคุณน่ะนครสวรรค์แต่ว่ามันเป็นเขตติดต่ออยู่ห่างกันประมาณแบบไม่ถึง10โลอ่ะโอ๊ยใกล้มากแต่ก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนอันนี้เมื่อบ้านอยู่ใกล้กันนัดเจอกันมั้ยฮะก็กลับขึ้นมาจากต่างจังหวัดครับมาคุยกันได้ประมาณอีก2อาทิตย์ก็นัดเจอกันที่ฟิวเจอร์รังสิตครับผมอันนั้นเป็นครั้งแรกเลยที่เจอก่อนที่เขาจะนั่งรถแท็กซี่ออกมาเราก็บอกก่อนเลยว่าเราไม่ใช่ผู้หญิงแต่เขาก็บอกว่าเขาดูออกเขารู้ตั้งแต่แรกแล้วเราก็สบายใจเพราะเขาบอกว่าเขาดูออกเขารู้ตั้งแต่แรกคุณรู้สึกไงบ้างความรู้สึกตอนนั้นยิ้มหน้าบานมงลงอ่ะในใจเขาแบบกูสวยมากชนะพี่บ้านมงลงนะก็รู้สึกต้องเจอแล้วก็ต้องเจอเขาแล้วเพราะว่าแบบก็นานๆจะมีคนที่แบบมารับในสิ่งที่เราเป็นได้เพราะก่อนหน้านี้เราต้องบอกเลยว่าหนูไม่เคยมีความรักที่แบบประสบความสำเร็จเลยในชีวิตแต่วันนี้เจอคนที่แบบเขาโอเคกับเรารักเราได้ใช่ค่ะแค่อยากจะบอกว่านอกจากผู้ชายที่เป็นพ่อของเราแล้วก็เป็นพี่ชายแท้ๆของเราหนูเชื่อว่าก็มีเขาที่สามารถดูแลเราได้ดีขนาดนี้พอแม้แต่ทำเราเจ็บแม้แต่นิดเดียวเขายังไม่เคยเลยทะเลาะกันแรงๆเขาทำได้แค่เนี้ยบีบแขนเราแรงๆเขาไม่เคยทำอะไรมากกว่านี้เลยซึ่งเรามั่นใจแล้วว่าคนเนี้ยคือคนที่เรารักมากที่สุดมากมายไก่กองสำหรับข้อนี้ทัพทิมฮารุตีตื้อขึ้นมาได้แล้วนะฮะรับไปสะสมเลย 20,000 บาทครับขึ้นนำเลยเงินสะสมนะคะนั่นแปลว่าถ้าข้อสุดท้ายตอบถูกเข้าสู่รอบแจ็คพอตทันทีเลยเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าเข้าสู่การตามหาคู่รักคู่ที่3คู่ที่3นี้มีเงินรางวัลให้สะสม 30,000 บาทฮะไปพบกับเจ้าของเราเลยเขาคนนั้นคือใครเชิญค่ะสวัสดีครับต้นเฟิร์นนะครับชัยเมฆสิทธิบรรลือชัยครับอายุ26ปีตอนนี้ประกอบอาชีพเป็นค้าขายออนไลน์ครับคุณต้นเฟิร์นต้นเฟิร์นตอนแรกเขาชื่อต้นเฉยๆเปล่าคิดว่าคู่ของต้นเฟิร์นจะเป็นยังไงตั้มโดดผมว่าเป็นผู้ชายอ่ะคู่ของเขาอ่ะด้วยอาชีพที่เขาทำขายออนไลน์ขายออนไลน์อาจจะขายด้วยกันทั้งคู่อาจจะเจอด้วยกันตัดช้อยผู้หญิงไปเลยอ่ะไม่เอาเลยเนี่ยไม่มองถึงผู้หญิงไม่ได้เขาคิดว่าต้นเฟิร์นไม่สามารถกับผู้หญิงได้แน่ๆไม่ได้นางต้องเป๊ะปากแน่นอนไปดูดีกว่าว่าคู่รักของคุณต้นเฟิร์นเขาคนนั้นคือใครคือจะหาคู่ให้เขาก็ยากนะเพราะชื่อแต่ละคนน่ะก็แบบอ๋อซอนลูกน้ำเดาเดาอย่างเงี้ยตอนนี้ก็มีตัวช่วยให้อีกเหมือนกันนั่นก็คือหมอดูนั่นเองนะฮะไปพบกับเขาเลยฮะหมอดูเอมตามใจตัวมาตามหาคู่รักถูกคู่เลยวันนี้ใช้ศาสตร์อะไรใช้ศาสตร์อะไรวันนี้ไม่ต้องมีศาสตร์วันนี้หนูบอกเลยแบบเป็นทริคเล็กๆหนูวันนี้หนูจะใช้ทริคของชื่อทริคของชื่ออย่างคนชื่อคล้ายๆกันอยู่ในตระกูลอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันมันคือง่ายเลยอย่างคุณต้นเฟิร์นเนี่ยชื่อด้วยความเก๋ของชื่อเนี่ยคือเป็นมีเอกลักษณ์อยู่แล้วคุณลูกน้ำกับคุณน้ำเนี่ยตัดออกก่อนเลยเพราะดูธรรมดาธรรมดามากแล้วก็เป็นทั่วไปใช่อย่างคุณเบียร์เฉยๆเนี่ย
จริงจริงเบียร์ถ้ากรุงเทพเนี่ยคือฟองเบียร์ให้อยู่บ้านอาจจะชื่อเบียร์หรือเปล่าก็ต้องตัดออกมาเหลือแค่สองช้อยเลยง่ายๆคุณโดโด้กับคุณโอโซนโดโด้เนี่ยตัดออกโดโด้เนี่ยแข็งแกร่งขนาดนี้ต้องเจอหนูปราบเราจะมีอะไรไปปราบโดโด้เราใช้อะไรเดี๋ยวอย่างคุณโดโด้ของต้นเฟิร์นเป็นไปไม่ได้เพราะว่าคุณต้นเฟิร์นดูหน้าทะนุถนอมมากดูเป็ดหวานถ้าเจอคุณโดโด้ไปโอ้โหต้องหนูคนเดียวเท่านั้นคุณโดโด้เพราะฉะนั้นถ้าหนูจะต้องแบบฟันจริงๆคู่ของคุณต้นเฟิร์นต้องเป็นคุณโอโซนค่ะยืนยันไหมยืนยันค่ะหมอดูบอกมาแล้วว่าต้นเฟิร์นต้องคู่กับโอโซนเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต มาครับดูคำตอบครับเอาท็อปทีมฮารุก่อนตอบโอโซนเชื่อหมอดูเชื่อใช่ไหมเชื่อหมอดูค่ะแล้วก็คิดว่าที่คุยกันคือคิดว่าเขาแต่งตัวมารสนิยมหรือแบบสไตล์อะไรอย่างเงี้ยมันดูเข้ากันอะทางด้านของคุณตั้มและคุณโดมถือว่าฉีกมากนะคะฉีกจริงๆถ้าได้คุณโดโดฉีกจริงๆไม่มีบทวิเคราะห์อะไรทั้งนั้นครับค่ะวิเคราะห์อย่างเดียวคือฉีกฉีกแน่ๆอยากฉีกรู้สึกอยากฉีกเอาล่ะคุณต้นเฟิร์นไม่ใช่คนธรรมดาเลยนะคะคู่ของคุณต้นเฟิร์นคือใครคู่ไหนใช่เลยเชิญค่ะไอ้ต้าอ้วนน้อยคู่ของผมคือโอโซนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคู่นี้เดาไม่ยากนะดูมาด้วยกันนะอ่ะโอโซนแนะนำตัวก่อนฮะชื่อนายสมัชยะเงินนาคสุนทรครับอายุ23ปีตอนนี้ทำอาชีพเป็นเซลล์ขายสกินแคร์ครับเจอกันได้ยังไงทั้งสองคนนี้เจอจริงๆคือไปเที่ยวกับเพื่อนนะครับแล้วเหมือนกับว่าพี่เฟิร์นเนี่ยเขาชอบเพื่อนโอมันมากับแฟนแล้วงั้นไม่เป็นไรเอาเหมือนกับเอาคนข้างๆก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนซื้อปลาสลิดปลาสลิดเป็นยังหน้าเหมือนกันเรายังมองผ่านข้างได้ตัวนี้แต่คนมันคนละคนกันนะงั้นเอาตัวนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วทางเราก็ไม่รู้สึกตะกิดตะขวงใจหรอว่าเฮ้ยฉันเป็นตัวสำรองหรอไม่ฟังก็โอเคได้หรอได้ได้ได้โอ้ตอนนั้นขาดอยู่แล้วจากนั้นก็เริ่มคุยกันใช่ครับพี่ฝนเพิ่งเลิกกับแฟนมาเหมือนกันที่เขาคบมา8ปีโอก็เพิ่งเลิกกับแฟนที่คบมา6ปีคือเราต่างคนต่างจุดประสงค์กันคือโอเนี่ยคุยกับเขาเพื่อแค่จะแบบนี่มาเที่ยวพูดทองเต็มตัวเลยมีเงินแน่ๆเพราะเงินจับอย่างเดียวจับอย่างอื่นไม่คิดณวันนั้นณวันนั้นเขาอยากสร้างความสัมพันธ์ใหม่ที่ดีนั่นคือความรู้สึกของเขาใช่แต่เราคือกลัวเงินและภาพก็จะไม่ชัดวันนี้ภาพชัดมากค่ะโอ้แต่คุณเอ้ยแล้วก็ห้อยเลยโอ้ยตายแล้วหลังจากที่คบกันได้อะไรไปบ้างคบกันประมาณ3เดือนครับโอสามารถหลอกเงินพี่เฟิร์นได้ประมาณเกือบ 400,000 น่ะโอ้3เดือนไปเที่ยวไหนกันมาคุณเก่งจังเลยฮะคุณคุณเป็นมิจฉาชีพเองเออคุณไม่ได้คิดอะไรจริงๆนะต้องยอมรับเลยนะว่าต้นน่ะรักเขามากแล้วในอดีตต้นน่ะคือต้นไม่ได้ดีคือหมายความว่าวันเนี้ยต้นจะเริ่มต้นกับคนเนี้ยใหม่อ่ะคือต้นจะแก้ไขสิ่งที่ต้นทำในอดีตที่มันไม่ดีระหว่างที่คบกันคือเจ็บปวดมากนะพี่ต้นหอมเขาถูกตลอดเรากลายเป็นคนผิดเราต้องยอมเพราะว่าเขาอยู่เหนือแล้วใช่ใช่คนหนึ่งแคร์คนหนึ่งไม่แคร์อ่ะเข้าใจป่ะความรักไม่เท่ากันนะเขาซื้อแหวนทองให้วงหนึ่งคบกันแล้วโอเดินในห้างเขาทะเลาะเขาไม่พอใจโอถอดโยนทิ้งเลยโอ้โอโมโหเขา
หยิบเสื้อผ้าออกจากตู้เสื้อผ้าแล้วก็โยนออกนอกระเบียงอย่างนี้เลยพี่ทำอย่างนั้นมากี่เดือนปีหนึ่งครับปีหนึ่งแล้วคุณมาพลิกตอนไหนที่รู้สึกว่าหยุดทำแบบนี้ด้วยพอวันหนึ่งเราคนเรามันจะคิดของมันเองครับว่าแบบอย่างเราอ่ะเป็นเพศที่สามฟุ้งตกมันน้อยคนมากเลยที่จะเจออะไรแบบเนี้ยครับแล้วมีคนมาอยู่กับเราแบบเนี้ยมันน้อยเราแพ้ความดีเขาจริงๆคิดได้ตอนไหนครับปีหนึ่งปีครับหนึ่งปีใช้เวลาประมาณหนึ่งปีแล้วเปลี่ยนเลยไหมเปลี่ยนนะเปลี่ยนตัวเองทุกสิ่งอย่างเปลี่ยนจากหน้ามือกลายเป็นหลังมือเราก็รู้สึกว่าเออดีใจจังเลยที่วันนั้นเราไม่ได้ทิ้งเขาวันนี้เรายังจับมือเขาอยู่ทำให้ความรักของเราสองคนก็คือยังอยู่ตรงนี้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆครับผมตัวต้นเองนะก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่รักษาความรักอันนี้ไว้ขอบคุณทุกอย่างที่อยู่เคียงข้างกันตลอดมาแล้วก็ขออนุญาตนะฮะทางรายการนะครับผมอนุญาตพี่ดารานักแสดงทุกคนทีมงานนะฮะวันนี้ครับผมจะขอเขาแต่งงานแล้วกันนะแหวนวงนี้ครับผมก็เก็บมาก็ทำทุกอย่างครับเพราะว่าต้องดูแลครอบครัวด้วยไม่ได้เกิดจากคนรวยเกิดจากพื้นฐานที่มันไม่มีจนวันนี้มีเขาขอว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตเขาอยากแต่งงานเขาอยากแต่งตัวเป็นผู้หญิงอะไรประมาณนี้ครับผมแล้วคุณอยากจะขอเขามีอะไรอยากจะพูดกับเขาใช่ไหมครับก็วันนี้ครับผมก็เป็นวันที่ทำตามความฝันโออย่างชัดเจนแต่งงานกับต้นนะโอต้นสัญญาว่าต้นจะดูแลโอตลอดไปครับรู้เลยครับรู้สึกไงบ้างตอนนี้จิตใจเพราะว่าโอ้ครับเคยพูดเขาว่าครั้งหนึ่งในชีวิตอะโออยากแต่งงานโออยากมีงานแต่งโออยากเหมือนคนอื่นที่เขาเป็นอะไรครับรักมากมากนะคะขอบคุณจริงแขกร้องไห้ด้วยร้องไห้ร้องไห้นี่คือดีใจซาบซึ้งกับเรื่องราวของเขากูท้อใจในชีวิตกูเองอย่าไปคิดขอให้เราทุกคนมีความสุขคุณคะแต่ความสุขเกิดขึ้นใน1ทีมค่ะใช่แล้วฮะและรับเงินไปถึง 50,000 บาทและเข้าสู่รอบแจ็คพอตนั่นก็คือทัพทีมละ500สำหรับตั้มดอมวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะฮะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับของรายการครับออนัทคู่ไหนใช่เลยและแน่นอนนะคะครับพิมและฮารุเอาเงินมาในรอบนี้ได้ถึง 50,000 บาทด้วยกันนะฮะกติกาง่ายมากมีโอกาสตอบ3ครั้งตอบถูกครั้งที่1รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าตอบผิดเงินจะลดลงทีละครึ่งทีละครึ่งฮะและก่อนที่จะไปตามหาคู่รักกันนะคะทางรายการมีผลิตภัณฑ์ Rosy Cracker มามอบให้กับผู้เข้ารับแจ็คพอตด้วยค่ะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับ14แคปซูลที่เหลือเลยค่ะเอาล่ะรอบแจ็คพอตของเรากติกานะคะเราจะเปิดโจทย์
ให้1คนแล้วไปหาคู่ให้เขาและโจทย์ของเราเขาคนนั้นคือใครคุณมดค่ะมดนะฮะเอาละฮะทัพทีมนะฮารุจะต้องหาคู่ให้กับคุณมดฮะยากไปปรึกษาได้เลยฮะพี่ใหม่ปะมีความรู้สึกเหมือนกันว่าเป็นพี่ใหม่ไม่น่าแบบว้าวแบบเฮ้ยขนาดนั้นอ่ะเออตอบว่าคุณใหม่ค่ะพี่เขาดูยุกยิกนะคิดเหมือนพี่หอมอ่ะไปดูดีกว่าว่าคุณมดชายคู่แท้กับคุณใหม่หรือไม่มาพี่ใหม่ทางนี้ค่ะพี่ใหม่หาหอมสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้พี่ใหม่โดเรมอนของหนุยแนะนำตัวเลยทั้งสองท่านครับชื่อใหม่บริษัทเสียงใสครับผมเป็นพนักงานธนาคารแห่งหนึ่งแล้วก็เป็นนักเขียนครับอายุเท่าไหร่พี่ใหม่34ครับ34เป็นนักเขียนเกี่ยวกับอะไรคะเป็นนิยายแฟนตาซีครับอ๋อพี่มดล่ะคะทำอะไรคะสวัสดีค่ะชื่อสวนีศรีสองค่ะชื่อเล่นชื่อมดค่ะปัจจุบันทำงานเป็นโอเปอเรเตอร์ค่ะที่ธนาคารแห่งหนึ่งค่ะแล้วก็เป็นนักเขียนนิยายเหมือนกันค่ะอายุเท่าไหร่คะอายุ32ค่ะใกล้เคียงกันขออนุญาตถามพี่มดต้องใส่แว่นตาเพราะว่าพิการทางสายตาค่ะทั้งสองข้างไหมคะข้างเดียวค่ะอีกข้างนึงเลือนรางค่ะตอนนี้คือพิการทางสายตาเลือนรางจากภาวะจอประสาทตาเสื่อมค่ะเกิดจากอะไรคะไม่ได้เป็นตั้งแต่เกิดใช่มั้ยคะเกิดจากการคลอดก่อนกําหนดค่ะอ๋อแสดงว่าก็คือเป็นอย่างงี้มาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วใช่ค่ะทีนี้เราทั้งคู่มารู้จักกันได้ยังไงคือผมเขียนนิยายไว้ในเว็บไซต์นึงแล้วปกติเนี่ยมดก็จะมีโปรแกรมช่วยอ่านนิยายแต่วันนั้นน่ะโปรแกรมมันไม่อ่านของผมมดก็เลยไปคอมเมนต์ว่าอยากอ่านจังเสียดายมีตาอ่านเหมือนคนอื่นผมไปเห็นเข้าผมก็คิดต้องทําอะไรสักอย่างละมีคนอยากอ่านก็เลยไปสืบหาเมลของมดเขาจากเพื่อนเพื่อนคุณมดเหรอเพื่อนผมกับมดร่วมกันอ๋อใช่เขารู้จักกันค่ะเขาในแวดวงนักเขียนเหมือนกันใช่พอเราติดต่อไปเสร็จก็เลยอัดอ่านเสียงเองแล้วส่งให้เขาไปแล้วมีคุณมีภาคไหมนางเอกจะเป็นสีอย่างนี้ไหมเขาทำเองเหรอพี่ใหม่ทำเองเหรอใช่ค่ะแล้วสักนิดผมขอโทษที่เข้ามาในชีวิตคุณชีวิตคุณอยู่ดีๆแล้วผมเข้ามาเองขอโทษจริงๆไม่เป็นไรฉันเป็นคนเรียกคุณเองค่ะเสียงเราฟังแล้วเรารู้สึกไงคุณมอสตอนนี้อ่ะรู้สึกตลกดีค่ะเขาอ่านหนังสือได้ดีนะแล้วก็ตลกดีฉากไหนที่เป็นฉากตลกก็ตลกฉากไหนที่ฉากซึ้งก็ซึ้งค่ะคือหลังจากผมส่งนิยายไปให้เขาสักพักอ่ะเราเริ่มคุยกันผมก็รู้สึกว่าเอาไงดีนะเราเริ่มรู้สึกว่าใช่แล้วอ่ะรู้สึกว่าเออคุยแล้วถูกใจแล้วตอนนั้นนัดเจอกันพอเราได้พาเขาเดินเสร็จเราบอกเลยชีวิตนี้ต้องไม่ให้หลุดมือละฉันไม่คิดจะเป็นเพื่อนกับคุณละมิตรภาพมีให้ละจะให้แต่ความรักนี่แหละตอนนี้คบกันมากี่ปีแล้วคะเราคบกันมาก่อนที่จะแต่งงานคบกันมา8ปีค่ะตอนนี้แต่งงานแล้ว8ปีแล้วก็แต่งงานกันมีทายาทมั้ยฮะมีค่ะลูกชาย1คนค่ะอู้น่ารักมากอุ๊ยน่ารักโอ้ให้ผมปกป้องเลยน่ารักมากน่ารักน่ารักแล้วๆอยากจะบอกอะไรกับผู้ชายคนนี้บ้างคุณใหม่คะคุณมดอยากจะบอกว่าดีใจที่มีเขาอยู่เคียงข้างคอยดูแลในวันที่เราเดินไปด้วยกันในวันที่ฝนตกแล้วเราต้องเดินตากฝนด้วยกันนะคะก็ยังมีเขาไม่ว่าจะทุกข์หรือว่าจะสุขก็ยังมีเขา
ขอบคุณที่ดูแลกันมาค่ะค่ะพี่ใหม่มีอะไรจะบอกพี่มดบ้างตอนพี่ขอแต่งงานพี่บอกไว้ว่าเธอไม่ใช่ภาระเธอเป็นหน้าที่ที่พี่เต็มใจทําและตอนนี้เธอก็ยังเป็นหน้าที่ที่สําคัญที่สุดกับพี่พี่รักเธอเสมอนะคู่นี้ไม่ธรรมดาจริงๆยังไงคะตอบถูกตั้งแต่ครั้งแรกในรอบแจ็คพอตเลยรับเงินรางวัลไปเต็มๆเลยที่สะสมมา 50,000 บาทสำหรับคู่รักที่ไหนนะคะที่สนใจอยากจะมาร่วมแชร์เรื่องราวความรักดีๆในรายการของเรานะฮะสามารถส่งข้อมูลคุยเข้ามาได้ที่แฟนเพจรายการ Couple or Not คู่ไหนใช่เลยคะอย่าลืมติดตามรายการค่ะทุกวันอาทิตย์4โมงเย็นสนุกสนานมากคุณผู้ชมค่ะทางช่อง3และช่อง33กับรายการ Couple or Not คู่ไหนใช่เลย